ชีวิตที่ยิ่งกว่าละครเปิดใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในเวลาที่เศร้าที่สุดมีเพียงลูกชายที่ปลอบใจกับคำพูดน้องทีคายุที่เรียกน้ำตาทั้งรายการอีกหนึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวดาราที่แม้จะไม่ได้มีกระแสออกสื่ออยู่บ่อยๆให้คนได้ติดตามชมกันนั้นแต่สำหรับแฟนคลับก็ยังคงไม่เคยลืมสำหรับนักแสดงสาวแอนนี่บรูคที่ช่วงนี้ผลงานในวงการบันเทิงอาจจะไม่มีมากเท่าไหร่นักและยังต้องดูแลลูกชายน้องทีคายุและก็ต้องดูแลคุณแม่อีกด้วยล่าสุดแอนนี่บรูคและน้องทีคายุก็ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ที่มีหนิงปณิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรโดยแอนนี่บรูคได้เผยว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วแอนทราบว่าลูกมีภาวะสมาธิสั้นเราก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเขาบอกว่าเป็นอาการเริ่มต้นถ้าคุณแม่ดูตั้งแต่วันนี้น้องก็จะดีขึ้นซึ่งตอนนี้เขาก็ดีขึ้นมากๆเมื่อก่อนนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยน้องทีคายุพูดเสริมว่าคุณแม่ใช้ความรักและเล่นกับผมทำให้ผมดีขึ้นและตอนนี้ก็อยู่นิ่งๆได้แล้วตอนที่แม่ทำงานต่างประเทศผมก็ไม่อยากให้แม่ไปตอนแม่ไปทำงานผมก็เศร้านิดหน่อยเพราะว่าผมคิดถึงแม่มากๆเพราะว่าผมต้องอยู่กับลุงและป้าแต่ตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับแม่แล้วเวลาแม่ร้องไห้ผมทำให้แม่ไม่ร้องไห้ผมได้บุญเยอะมากๆผมก็บอกว่าแม่สู้ๆนะครับผมรักแม่นะครับเรื่องคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของน้องทีคายุนั้นสาวแอนนี่ได้บอกว่าวันที่เป็นข่าวมีคนมาเสนอตัวจะส่งเสียน้องทีคายุให้เรียนจนจบถึงปริญญาตรีแต่พอถึงแค่อนุบาลหนึ่งเทอมแรกค่าเทอมก็ไม่ได้แพงเขาก็บอกว่ามันแพงไปเขาใช้คำพูดเหมือนเราไปขอเงินเขาซึ่งจริงๆเราไม่ได้เป็นคนขอความช่วยเหลือเขาเป็นคนออกตัวออกสื่อเองเขาใช้คำพูดที่มันเหยียบใจเราเราก็เลยบอกว่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดูแลลูกเองเรื่องดราม่าที่ให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะค่าใช้จ่ายสูงนั้นตอนแอนทำงานต่างประเทศแอนจ่ายได้แล้วแอนคิดว่าต่อไปนี้แอนก็จะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไหวซึ่งเราเป็นคนขยันยังไงเราก็จ่ายได้อยู่แล้วบางคนบอกว่าไม่มีตังค์จะให้เรียนทำไมอนาคตของลูกใครๆก็อยากให้ดีกว่าพ่อกว่าแม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ให้ลูกย้ายโรงเรียนมาเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเป็นโรงเรียน2ภาษาธรรมดาเรื่องหัวใจถามว่ามีใครมายื่นข้อเสนออะไรให้ไหมแอนนี่ได้ตอบว่าก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเขามาไม่ได้เพราะรักหรือว่าอยากจะช่วยเหลือเราจริงๆตั้งใจผ่านมาก็ผ่านไปเอาเงินให้อย่างนี้เราไม่อยากลดคุณค่าตัวเองในเวลาที่เรามีวิกฤตอย่าลดคุณค่าตัวเองเพราะสถานการณ์บีบบังคับมันไม่จำเป็นยืนด้วยตัวเองมันจะยืนได้นานแต่ถ้าเกิดยืนได้เพราะมีคนอื่นมาช่วยเราไม่ได้อายุน้อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเจอคนสวยกว่าเขาก็ไปนับเป็นชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละครของชีวิตขาลงที่ไม่มีใครอยากจะไปเผชิญทางทีมงานก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณแม่และครอบครัวของคุณแอนนี่ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งเพื่อรอฟ้าหลังฝนที่สดใสอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ